รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3และบริษัท Fresh Media จำกัดโดยชิมไปบ่นไปร่วมกับผลิตภัณฑ์พันท้ายนรสิงห์บริษัทปตท.จำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ง่วนศูนย์กะทิ 100% ตราอร่อยดีซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินน้ำส้มสายชูตราคิวพี AJ DVD AJ คาราโอเกะผลิตภัณฑ์ Starwellฮอตพอตสุกี้บุฟเฟ่น้ำมันงาจีนตรามังกรคู่ภูมิใจเสนอยกขยุง6โมงเช้าอาหารไทยอาหารโลกรายการต้องลมยกขยุงโป่งชิงก่อไปชมรายการใหม่ๆนาทันที่ก็รอที่แหลมพรมเทพลอดแนวตะเข็บอันดามันน้ำกับฟ้าชอบเอ้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกขยง6โมงเช้าอาหารไทยอาหารโลกนะคะวันนี้เจนนิชาพันธ์ชุนทวงวสุรับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะวันนี้เรายกขยงกันมาถึงภูเก็ตเลยส่วนภูเก็ตมีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมกันค่ะเอาละครับเรื่องราวดีๆของจังหวัดภูเก็ตที่เรามาฝากวันนี้ก็คือวงเวียนสุรินทร์ครับหรือวงเวียนหอนาฬิกานั่นเองเป็นวงเวียนที่มีอายุยาวนานเดิมทีมีรูปทรงเป็นหอสูงส่วนบนติดตั้งนาฬิกาเรือนใหญ่จึงเป็นที่มาของชื่อว่าวงเวียนหอนาฬิกาส่วนชื่อยังเป็นทางการว่าวงเวียนสุรินทร์นั้นตั้งเป็นเกียรติแก่พระยาสุรินทราชาซึ่งเป็นตำแหน่งเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ตเมื่อปีพ.ศ.2463ครับเป็นไงกันบ้างคะน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าต่อจากนี้จะน่าสนใจมากกว่านั้นอีกนั่นก็คือเราไปหาร้านอาหารอร่อยอร่อยที่ภูเก็ตทานกันดีกว่าค่ะกับยกขยงติดดาวยกขยงติดดาวสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนต้นตระกูลผมแต่บางบาทตื่นยิ้มรับตะวันผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูตราคิวพีชาเยือนอยากออกไปยกขยงฟอร์มใหญ่ยกกันไปให้ครับผลิตภัณฑ์สตาร์วิลสมัยหักวันนอนเป็นสายหลับสลายสลบAJ DVD Home Theater AJ เครื่องเล่นคาราโอเกะนอนเป็นสายหลับสลายสลบยกขยง6โมงช่อง3สารนาติดตามสนุกสนานผ่านพบอาจจะมีหลายช่องก็ตาม6โมงดูช่อง3หลายรายการต้องลบยกขยงโป่งชิงก็ไปชมรายการใหม่ๆนาทันที่ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากว่านอนเป็นสายหลับสลายสลบยกขยง6โมงช่อง3สารนาติดตามสนุกสนานผ่านพบอาจจะมีหลายช่องก็ตาม6โมงดูช่อง3หลายรายการต้องลบยกขยงโป่งชิงก็ไปชมรายการใหม่ๆนาทันที่ครบตอนนี้เจนก็อยู่ที่ร้านข้าวต้มถนนดีบุกแล้วล่ะค่ะและคนนี้เลยเจ้าของร้านคนสวยนะคะพี่อ้อมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชาวยกขยงหิวกันหรือยังคะหิวแล้วครับเห็นตรงนี้ว่าดูแลน่าทานมากเลยนี่ถูกต้องงั้นให้พี่อ้อมแนะนำก่อนละกันค่ะว่าเมนูเด็ดของที่ร้านนี้คืออะไรคะแล้วก็มีมีโซบิเซ่นนะคะเป็นเส้นเต้าเชียมค่ะแล้วก็เป็นมีส่วนน้ำมีส่วนน้ำที่สามารถทำเป็นน้ำแล้วก็แห้งได้ด้วยนะคะไอ้เต้าเสียมนี่มันคืออะไรครับเป็นเส้นเป็นตั้งเดียวกับมีส่วนแต่เขาจะทำมาเป็นเส้นใหญ่อ๋อมีส่วนเส้นใหญ่มีส่วนแต่เส้นใหญ่ที่นี่ทำเส้นเองเหรอครับคุณอ้อมเปล่าค่ะเราสั่งกับโรงงานโดยตรงค่ะอ๋อสั่งโดยตรงเลยต้องลองชิมดูเป็นสูตรลับเฉพาะตัวต้องชิมแล้วล่ะครับลองดูลองดูนี่อันนี้เส้นแห้งนะคะสำหรับคนนี่เส้นเล็กไม่อยากทานข้าวเส้นจิ๋วมันจะลื่นคอดีค่ะร้านนี้นี่เปิดให้บริการมานาน25ปีค่ะโอ้25ปีแล้วที่พี่อ้อมนี่ทำมาตลอดตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ค่ะก็คือช่วยที่บ้านมาตลอดตอนนี้ก็จะเป็นรุ่นที่2ที่ทำกับน้องสาวอ๋อเป็นเจเนเรชั่นที่2แล้วร้านนี้เปิดให้บริการเปิดที่ 5:30 นค่ะจนถึงเที่ยงค่ะถึงเที่ยงวันนะคะไม่ใช่ตีห้าถึงเที่ยงคืนเลยนะคะเที่ยงวันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะต้องมาทานกันมื้อเช้าครับใช่ครับแล้วที่นี่เห็นลูกค้าเยอะมากเลยนะครับแสดงว่าเป็นร้านที่ขึ้นชื่ออันดับหนึ่งของภูเก็ตเลยไหมนะพอได้ค่ะพอได้ทุกคนมาภูเก็ตต้องมาที่นี่แล้วถ้าเข้ามาไม่ถูกทำไงดีครับโทรศัพท์มาได้ค่ะของโทรศัพท์มาโทร076-215-7317-31จดทันไหมครับ076-215-731ที่นี่ก็มีไข่ด้วยมีไข่ใส่ไข่ลูกเบลล์
เป็นยังไงบ้างคะพอได้ทานกันแล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างในส่วนที่ผมทานนะครับเส้นเนี่ยค่อนข้างที่จะลื่นแล้วก็นุ่มครับน่าทานมากแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดมีครบเลยทั้งตับทั้งสาลายนะครับทั้งไข่แดงต้องบอกว่าคุณค่าอาหารครบคำเดียวอร่อยอร่อยมากแต่ตอนนี้คุณอาสุนทรไม่คุยกับใครแล้วนะคะไม่พูดกำลังอร่อยนั่งโซยอย่างเดียวเลยเป็นไงคะคุณอาดูซี่โครงหมูชิ้นขนาดนี้จะไม่อร่อยได้ยังไงอย่างนี้ต้องให้ห้าดาวทำไงดีห้าดาวยังไม่ได้ต้องมอบอะไรให้คะอร่อยแบบนี้ต้องมอบเกียรติบัตรให้แล้วล่ะครับอย่างนี้เราต้องยกนิ้วให้นะครับโอเคเอาละยกนิ้วติดดาวไปเลยได้เลยครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสำหรับใครที่มาเที่ยวภูเก็ตก็อย่าลืมแวะมาทานกันที่นี่นะคะข้าวต้มถนนดีบุกค่ะและช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเจนจะพาไปทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงกันเดี๋ยวกลับมาค่ะด้านหนึ่งทะเลอันดามันอันดาอันดาอันดามันไม่ใช่แล้วคุณอาแต่มันมีพันที่3เนี่ยหายไปไหนไม่รู้อ้าวเขาเรียกว่าปลาทูปากจิ้งจกมันโดนจิ้งจกกินแล้วไงคุณอาปากจิ้งจกยกขยง 6:00 น.อาหารไทยอาหารโลกทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงสนับสนุนโดยกะทิ 100% ตราอร่อยดีต้นตระกูลผมแต่บางบานตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลมหกโมงเช้าเยือนอย่างผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสตราง่วนสูงไปให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากวันน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่ไปให้ครบยุคเอาละค่ะแล้วตอนนี้ยกขยงของเรานะคะก็อยู่กันที่นี่เลยหน้าตลาดสาธารณะ2ค่ะเทศบาลนครภูเก็ตนั่นเองนะคะและที่สำคัญวันนี้จะได้รับเกียรติจากไกด์กิตติมศักดิ์นะคะที่จะพายกขยงของเราเข้าไปสำรวจตลาดที่นี่กันท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนะคะคุณสมใจสุวรรณสุภพนาค่ะสวัสดี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 ค่ะท่านนายกค่ะต้องวันนี้ท่านนายกต้องพาพวกเราเนี่ยเข้าไปสำรวจตลาดกันนะคะค่ะซึ่งวันนี้เราจะทำเมนูอะไรกันบ้างคะเชฟคะปลาทูกรอบผัดพริกเผาผัดพริกเผาไข่เค็มครับปลาทูกรอบผัดพริกเผาไข่เค็มโอ้โหเรียกว่าต้องเข้าไปซื้อจับจ่ายกันหลายอย่างมากๆเลยเพราะฉะนั้นสินค้าข้างในเนี่ยมีการจัดมาตรฐานในการนำสินค้ามาวางขายยังไงบ้างคะเราก็ให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพอาหารนะคะในเรื่องความปลอดภัยของอาหารแล้วเราก็จะมีการตรวจมีรัฐบูมบายยูนิตในการตรวจคุณภาพของอาหารอยู่อย่างตลอดเวลาและที่สำคัญก็คือต้องให้ความสำคัญกับผู้ความรู้กับผู้ขายค่ะนี่คือความสำคัญครบวงจรใช่ครบวงจรมากๆได้มาตรฐานความปลอดภัยด้วยนะคะเราเข้าไปเลือกซื้อกันเลยไหมคะเข้าไปดูกันเลยนะคะไปเลยค่ะยกขยงไปกันเลยค่ะช่วงทัวร์ทั่วตลาดวันนี้ก็มาอยู่กันที่ตลาดสาธารณะ2เทศบาลนครภูเก็ตและเมนูเด็ดโดนใจวันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปลาน้องเจินและเชฟและทีมยกขยงจะมาปรุงเป็นเมนูอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับโอ้ตลาดที่นี่แบบว่าคึกคักแล้วก็ของขายเยอะมากเลยนะคะใช่ค่ะยกขาที่นี่ก็จะเป็นตลาดของคนเมืองที่ส่วนใหญ่และจะกลุ่มแม่บ้านที่จะมาซื้อในช่วงตอนเช้าอ๋อปกติท่านนายกเดินตลาดบ่อยไหมคะนี้ก็จะไม่ค่อยที่จะได้ลงแต่จะมีทีมงานที่จะต้องเข้ามาดูแลค่ะแต่เราก็มีโอกาสมีการทำงานเป็นกลุ่มโดยของมีการเลือกของในนามของคณะกรรมการตลาดสดซึ่งในคณะกรรมการนี้ค่ะจะเป็นผู้ที่ประสานในเรื่องของความต้องการการแก้ปัญหาค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านนี้เชฟขาเราต้องซื้ออะไรบ้างคะสำหรับเมนูนี้ปลาทูกรอบครับเผาไข่เค็มซื้อผักมีผักหวานอ๋อก็ต้องมีพริกมีพริกหวานด้วยนะคะราคาเดียวกันสามสีพอดีเรื่องครับพอดีที่นี่หอมสดตลอดเลยครับแสดงว่ามีการควบคุมมาตรฐานใช่ค่ะควบคุมดูแลกันยังไงคะที่จริงเรามีความปลอดภัยในเรื่องของในเรื่องของความปลอดภัยของอาหารในเรื่องการดูแลเรามีรถโมบายยูนิตนะคะที่จะเข้ามาตรวจเช็คในเรื่องของอาหารไม่ว่าเนื้อสัตว์หรือว่าในเรื่องผักหรือผลไม้ว่ามีสารปนเปื้อนไหมมีสารก้อขาวไหมมีสารโบเรตไหมอย่างเช่นในเรื่องของหมูเนื้อแดงถ้ามันแดงผิดปกติมันก็จะมีปัญหาฉะนั้นปัญหาอันนี้ก็ในฐานะที่เราเป็น
เมืองท่องเที่ยวนะคะในเรื่องอาหารการกินเป็นเรื่องสำคัญจะต้องทำให้คนหนึ่งประชาชนจะต้องได้ประโยชน์จากอาหารนะทานแล้วสุขภาพดีค่ะได้แบบนี้มาแล้วนะคะเรามีพริกหวานขี้หนูแล้วขี้หนูหอมใหญ่สังเกตว่าเชฟแบบว่าสั่งเลยคุณภาพค่ะดีเยี่ยมหมดแล้วแม่เชฟค่ะเลยนะคะครับผมหมดแล้วนะที่สดราคาให้ตรงนี้ค่ะโอเคอยู่ทางไหนคะถ้าน้ำพริกอยู่ไหนคะเดี๋ยวรอตั้งคอก่อนแหมเชฟใจดีไปแล้วค่ะปลากรอบผัดน้ำพริกเผาค่ะโอ้แล้วมันมีตั้งหลายแบบหลายสูตรนะคะผมใช้ของทางไทยเลยสูตรสองสูตรสองนี่100 บาทแสดงว่าสูตรสองเนี่ยผัดก็ได้ต้มยำก็ได้ทำได้หลายอย่างเลยแต่จริงหลายสูตรมีเผ็ดน้อยเผ็ดมากเผ็ดกลางอ๋อแล้วสูตรสองนี่คือมันดียังไงคะนี่ดีคือมันมีสำหรับในการผัดครับต้มยำครับอ๋อคือรสชาติกลมกล่อมไม่เผ็ดไปไม่เปรี้ยวเกินไม่อะไรอีกหน่อยเขาจะออกสูตรสามมาช้อนใช่ไหมที่สำคัญคือผมเห็นช้อนครับแค่อยากได้ช้อนอีกหน่อยถ้าอยากสูตรสามมาแถมคนป้อนโอ้โอเคเรียบร้อยแล้วไปกันต่อเลยค่ะแล้ววันนี้เคล็ดลับดีๆที่ดร.สุนทรวัฒนาพรและน้องเจินนำมาเสนอก็ต้องเกี่ยวกับปลาอยู่แล้วแต่จะมีความน่าสนใจยังไงนั้นไปติดตามชมกันได้เลยจ้าแล้ววันนี้เคล็ดลับของคุณอาคืออะไรคะเรื่องปลาปลาเรื่องปลาปลาปลานี่นะมีสองฝั่งทะเลค่ะทะเลอ่าวไทยฝั่งอีกด้านหนึ่งใช่และอีกด้านหนึ่งทะเลอันดามันอันดามันไม่ใช่แล้วคุณอาหนูก็เต้นเลยมาดูปลาชวนดามันปลาชวนดามันจะตัวยาวเดี๋ยวนะคะนี่คือปลาทูอ่ะคะคุณอาปลาทูรังปลาทูรังปลาทูรังมันเป็นพันหนึ่งของปลาทูแต่ตัวจะยาวแล้วก็นี่ปลาทูรังนี่คือจับมาจากฝั่งอันดามันอันดามันปลาทูอ่าวไทยจะตัวเล็กเขาเรียกปลาทูสั้นอ๋อที่หนูเห็นตามแม่กลองหรือว่าที่อยู่ในแข่งแล้วนั่นคือพันธุ์ไทยแต่มันมีพันธุ์ที่3เนี่ยหายไปไหนไม่รู้อ้าวเขาเรียกว่าปลาทูปากจิ้งจกหาไม่เจอมันอีกเลยอ่ะเกือบ10ปีแล้วมันโดนจิ้งจกกินแล้วไงคุณอาปากจิ้งจกปลาทูปากแต่ว่านี่ปลาเดี๋ยวคุยสรรพคุณปลาค่ะปลาเนี่ยนะดีมากเลยเพราะว่ามีโอเมก้าทะเลบำรุงสมองทำให้สมองดีกินแล้วฉลาดกินปลามากๆแล้วหน้าร่างกายแข็งแรงความจำดีใช่ไหมคะความจำดีมีทั้งอะไรรู้ป่ะโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่ความอร่อยต้องกินปลาเยอะๆแบบนี้ปลาทูต้มมาดันอร่อยหอมปลาทูต้มมาดันคุณอาต้องทำให้หนูทานบ้างแล้วแน่นอนว่าหนูทำไม่เป็นจ้าหนูก็อยากกินแล้วเนี่ยทำไงอ่ะเอาเราไปดีกว่าโอเคแล้วทำขนมกินด้วยนะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะเก็บพยุง6เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปลาตัวยาวครับไม่ทอดเสร็จแล้วครับไม่มีไม่มีใครหั่นเลยนี่ปลาทูปลาทูยกขยุง6โมงเช้าอาหารไทยอาหารโลกเทสตี้เทสตี้ชิมขมงฉงเฉงน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลม6โมงเช้าเยือนอยากออกไปยกขยโยฟอร์มใหญ่ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินยุคนี้มันต้องทันสมัยหากวันนอนเป็นสายหลับสลายคิดถึง KCF เกษมชัยฟาร์มสารณะติดตามสนุกสนานทานพบฮอตพอตสุกี้บุฟเฟ่ก็สู่ช่วงชิมขมงฉงเฉงนะคะและช่วงนี้ค่ะเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะท่านผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านอินหยัดคดสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ชาวยกขยงของเรานะคะท่านผอเห็นวันนี้บอกว่าท่านผอไม่ได้มาเดียวครับผมพาใครมาด้วยคะผมมีเทพใหญ่ของจังหวัดภูเก็ตครับเทพตุ๊กนะครับผมนี่สวัสดีค่ะยินดีที่รู้จักครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีที่รู้จักครับเชฟจุ๊บค่ะจุ๊บนี่จะมาร่วมทำอาหารกับเชฟปึงกับเราครับผมด้วยนะคะซึ่งเมนูของเราในวันนี้คือเมนูวันนี้เป็นปลาทูกรอบผัดพริกเผาไข่เค็มครับโอ้แค่ชื่อก็น่าทานแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีไหมคะตัวผสมก็มีวันนี้ผมใช้ลูกปลาทูทอดครับผมทอดกรอบแล้วก็มีพริกหวานสีแดงสีเขียวสีเหลืองกระเทียมครับผมใบมะกรูดไข่เค็มหัวหอมน้ำตาลพริกและที่ขาดไม่ได้ครับน้ำพริกเผาสูตร2ครับปลาพันท้ายนรสิงห์ครับ
มี่แล้วก็พริกไทยตามมือที่1ครับม้วนศูนย์ครับอันนี้ผมพร้อมแล้วครับผมจะพร้อมแล้วกระทะร้อนแล้วนะคะจัดการเลยจัดการเลยครับผมตอนนี้เดี๋ยวปืนก็สบายหน่อยดิเดี๋ยวจุ๊บจะมาจัดการให้ดิโอเคครับเดี๋ยวรอกระทะร้อนครับเอาเลยช่วยครับผมแต่ผมไม่ใส่กระเทียมให้ครับใส่กระเทียมให้หอมก่อนครับใส่กระเทียมลงไปแล้วครับผมเผ็ดเรียบร้อยแล้วนะคะปลาก็ยังไม่ทอดเสร็จแล้วครับไม่มีไข่ขัดอยู่เลยนี่ปลาทูปลาทูทางนี้เรียกอะไรนะคะปลาเล้งปลาเล้งไม่ใส่หอมครับปลาเล้งหอมไหมครับผมเล้งแบบนี้นะปลาเล้งปลาเล้งปลาเล้งนี่ตอนนี้ถึงไหนแล้วคะอันนี้ผมผัดหอมกระเทียมไปก่อนนะครับให้มันมีรสชาติหอมก่อนครับอันนี้ผมไม่ใส่พริกเลยครับมีปลาหอมก็ต้องทำอาหารเป็นเรื่องเหมือนกันสีแม่สวยงามมากเลยเรามาออกรายการตั้งหลายครั้งเนี่ยก็ตอนแรกๆอ่ะนึกสงสัยทำไมเมืองไทยมันไม่มีแดปซูล่าอันนี้ไฟมันจะแรงครับผมเพราะว่าผมใช้เตาสตาร์เวลครับผมสตาร์เวลครับผมเพราะว่าแผ่รังสีหรือแผ่ความร้อนนี่จะสม่ำเสมอมันจะไม่เป็นจุดไหม้ทำให้ไหม้ครับนัดเดียวเองร้อนแล้วใช่ใช่ก็ร้อนเลยเป็นอินฟราเรดครับเนวเอฟเอ็มนิวใส่ลงไปดูสิอันนี้ผมใส่ไม้เผาครับผมโอ้สีสวยนะใส่ปริมาณเท่าไหร่นี่คือเชฟใช้ความชำนาญจ๋าเลยนะคะอร่อยอยู่ที่รสมือเดี๋ยวผมไม่ใส่น้ำกระหอยใช่ลงเป็นกระหอยไหมไม่ไหวค่ะแย่งเชฟจุ๊บทำไมโอ้เดี๋ยวมันจะทานไม่ได้แต่ที่เชฟก็ทำอร่อยเนี่ยนะคะไม่ไรจุ๊บใส่น้ำตาลหน่อยครับนี่น้ำตาลทรายครับไม่ทำอะไรก็ได้ครับพี่ปอจำสูตรไปทำที่บ้านเหรอเนี่ยเราใส่ปลาทีหลังเลยพอเข้าไปแล้วแต่ผมไม่ใส่น้ำสต๊อกไก่ครับน้ำสต๊อกไก่เนี่ยนะครับน้ำสต๊อกไก่ใส่ไปก็คือน้ำซุปน้ำซุปครับผมต้มจากกระดูกไก่ครับเปลี่ยนรู้ไหมความจริงเชฟบอกเขาจะล้างกระทะไม่ใช่ค่ะนี่ก็ตอนต่อไปผมไม่ใส่ไข่เค็มอันนี้ผมใช้ไข่แดงอย่างเดียวครับไข่แดงอย่างเดียวครับเลือกเอาแต่ไข่แดงนะคะใส่หมดเลยก็ได้เอาละชิมยังไงได้ครับผมเอาใส่น้ำตาลหน่อยนึงนั่นแหละครับผมเพิ่มน้ำตาลหน่อยเดี๋ยวต้องช่วยกันชิมด้วยนะคะว่าอร่อยหรือเปล่าอันนี้เป็นปลาทูกรอบที่ผมทอดเองไว้แล้วครับปกติเชฟปึงทำไม่ใช่เราใช้ปลาอะไรนะวันนี้ผมใช้ปลาทูกรอบแต่สามารถใช้ปลาอย่างอื่นก็ได้ครับเอาตัวเล็กๆกินแบบกินทั้งหัวโอ้ยนี่ได้แคลเซียมเทียบเลยเด็กครับกินทั้งกระดูกเลยครับกินทั้งหัวครับแล้วก็สุดท้ายผมจะใช้กระดูกด้วยความหอมของใบมะกรูดชิมขมงเลยชิมขมงโฉงเฉงเลยชิมขมงโฉงเฉงนี่คือใส่ใบมะกรูดของหลงไม่ใช่ที่เราคุยกันมาแล้วใช่เป็นแล้วสีสันนะสวยสีสันน่าทานมากค่ะรสชาติเดี๋ยวรู้แต่มั่นใจว่าน่าจะอร่อยหอมไหมคะหอมเสร็จแล้วค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปลาทูกรอบผัดพริกเผาไข่เค็มค่ะหอมมากค่ะคุณผู้ชมคุณอาคะมีหอมน่าทานมากมีให้ท่านผอดูด้วยครับผมหอมน่าอร่อยครับน่าอร่อยมากแต่ว่าต้องมาดูกันว่าจะอร่อยหรือเปล่าถามพี่ๆแถวนี้ดีกว่าหิวกันหรือยังคะหิวแล้วกันเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะอร่อยกันไหมคะอร่อยค่ะตาเวลคู่ตัวคุณชิมเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะอร่อยไหมคะอร่อยพี่ชิมเสร็จเรียบร้อยแล้วอร่อยไหมคะอร่อยฮะอร่อยไหมคะอร่อยที่หนึ่งแม้ซับปากกันแทบไม่ทันเลยนะคะคุณอาปากมันอิ่มมากๆเลยทีเดียวอร่อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านผอ.อินหยันนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรารวมถึงเชฟจุ๊บด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะน้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์นะคะผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสตาร์เวลค่ะผลิตภัณฑ์น้ำมันงาตรามังกรคู่กะทิแท้ 100% ตราอร่อยดีนะคะผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูตรา QP
ซีไทยซูเปอร์แวร์เอเจดีวีดีและเอเจเครื่องเล่นคาราโอเกะค่ะมวลศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1ฮอตพอตบุฟเฟ่นานาชาติทีวีพูลบุฟเฟ่ดอกจัน357แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะตลาดแห่งนี้ตลาดสาธารณะ2เทศบาลนครภูเก็ตด้วยนะคะแล้วทั้งหมดนี้ก็เราหมดเวลาแล้วโน้นน่าเสียดายจังเลยอยากอยู่อีกเลยนะคะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะและพวกเราพร้อมๆกันนะคะ1 2 3ยกขยง6โมงเช้าอาหารไทยอาหารโลกเอค่ะถ้าเราไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยง6โมงเช้า